ตื่นทางน้องเท้าก็ตอนแรกเลยเราเจอกันตอนแรกรอบข้างหลังน้องเป็นคนที่รอบข้างไม่ใช่รอบข้างเด็กรอบไปนอนให้เราเป็นคนพิงวัวน้องเป็นคนที่แบบเข้าหาแบบว่าจำได้เลยตอนแรกมาหาพี่แล้วก็แบบตาแป๊วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชวนคุยไม่พี่สารแล้วก็จับความแล้วได้แล้วพี่เจ้าก็น้องน่ารักแล้วก็เหมือนพอยิ่งรู้จักก็รู้สึกว่าแบบเด็กอยู่แต่ว่ามีความแบบเก่งเร็วเราพูดเก่งพูดคล่องแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้ชอบมากๆแล้วแต่ว่าเก่งจริงๆนะพี่ชอบเรื่องการพูดของเรามากแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนที่แบบชอบมาเทคแคร์เนี่ยก็เหมือนคนอื่นนะพี่ที่แบบว่าค่อยพูดดีกว่าเกี่ยวไรไม่คือคนน้องเดี๋ยวโอเค